สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่นิยาทอล์กวันนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพอีกแล้วค่ะดร.ออนแอร์วันนี้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการพิชิตเบาหวานในยุคโควิดนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงสุพรสาครินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึมซึ่งหมอนั่งอยู่ข้างๆนิยาแล้วสวัสดีค่ะออกกำลังกายก็อนาคตมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานแต่ถ้าเกิดเรากินของหวานหน่อยแล้วก็เราไปออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็ให้รักษาน้ำหนักให้รูปร่างสมส่วนนะคะก็โอกาสก็จะน้อยหน่อยก็คือทานหวานได้แหละแต่ว่าคุณต้องออกกำลังกายต้องใช่ค่ะสิ่งที่กินเข้าไปด้วยใช่ค่ะมีคนสงสัยว่าคุณหมอคือผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึมนะคะก็เลยถามว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไงระหว่างเรื่องของเบาหวานกับเรื่องของเมตาบอลิซึมก็คือเมตาบอลิซึมก็คือขบวนการเผาผลาญหรือการทำงานของระดับร่างกายระดับเซลล์ค่ะคือถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงเพราะว่าตัวเบาหวานเนี่ยก็คือการใช้พลังงานจากน้ำตาลค่ะถ้ามันมีปัญหาก็จะเกี่ยวกับข้องกับเบาหวานและบางโรคนะคะอย่างเช่นในไทรอยด์เป็นพิษที่ทำให้การทำงานเยอะขึ้นค่ะอันนี้ก็มีผลทำให้น้ำตาลสูงได้คือบางโรคทางของฮอร์โมนแล้วก็ต่อมไร้ท่อค่ะจะสัมพันธ์กับตัวเบาหวานค่ะถ้าบางมีบางคนเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นเบาหวานหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของเมตาบอลิซึมไม่มีปัญหาในเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายมันจะเกี่ยวข้องไหมถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องนี้จะทำให้นำไปสู่การเป็นโรคเบาหวานไหมเป็นส่วนประกอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราลูกร่างใหญ่อะค่ะมวลกล้ามเนื้อเราน้อยการเผาผลาญของร่างกายอะค่ะขึ้นอยู่กับว่ามวลกล้ามเนื้อเราเยอะไหมถ้าเกิดกล้ามเนื้อเยอะเราก็เอาน้ำตาลไปใช้ได้ดีขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดเรากล้ามเนื้อน้อยเนี่ยค่ะกินนิดนึงก็เผาน้อยลงถ้ากล้ามเนื้อไม่มีมวลกล้ามเนื้อถ้าเราอยากจะให้มีเยอะๆหรือเราอยากจะรู้ว่าเรามีขนาดไหนยังไงทำยังไงคะออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะอ๋อถึงจะสร้างได้ใช่แล้วค่ะเราออกกำลังกายต้องมีระบุไหมว่าเป็นประเภทแบบต้องสร้างกล้ามเนื้อเท่านั้นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ถ้าพูดถึงเรื่องออกกำลังกายอะค่ะมันก็ต้องดูว่าจุดประสงค์การออกคือต้องการอะไรอย่างเช่นถ้าเกิดทำให้น้ำหนักคงที่เราก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะต้องเป็นแบบแอโรบิกคือชีพจรจะต้องเพิ่มขึ้นนะคะ 80% ของชีพจรสูงสุดค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกัน30นาทีถึง45นาที5วันต่อสัปดาห์ระหว่างนั้นอีก2วันก็ให้ยืดกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็แต่ถ้าเกิดจะลดน้ำหนักต้องออกหนักเลยจากชั่วโมงครึ่งค่ะเหมือนกันก็คือเป็นความหนักแบบที่ว่าชีพจรต้องไวอย่างถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือร้องเพลงไม่จบเพลงหรือพูดยังไม่จบประโยคอะค่ะอันนี้จะเรียกว่าความหนักปานกลางถึงสูงค่ะก็คือเหมือนเบิร์นนิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในเวลาที่ไปออกกำลังกายมีคนถามว่าคุณยายและคุณแม่เป็นเบาหวานโอ้โหหนูมีโอกาสมากเลยนะแต่ว่าหนูเนี่ยเพิ่งไปตรวจเบาหวานมายังไม่พบแต่คุณยายคุณแม่เป็นนะคะอยากทราบว่าในอนาคตจะมีโอกาสสูงเป็นเบาหวานไหมคะโอเคก็อันนี้ต้องเปอร์เซ็นต์อะบอกยากค่ะแต่ว่าถามว่ามีโอกาสไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นกว่าประชากรทั่วไปค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยคือการป้องกันน่าจะสำคัญกว่าค่ะว่าเราก็ต้องเลือกอาหารที่ดีคำว่าอาหารที่ดีไม่ใช่อาหารที่แพงอาหารยังไงคะก็ถ้าฟังง่ายๆก็คือถูกหลักโภชนาการถ้าให้เห็นภาพเหมือนจานหนึ่งจานนะคะค่ะครึ่งหนึ่งเป็นผักค่ะ1ใน4เป็นหมูแป้งน้ำตาลค่ะอีก1ใน4เป็นหมูโปรตีนแล้วก็กินให้หลากหลายชนิดหลากหลายสีมันก็จะได้วิตามินแร่ธาตุครบค่ะเห็นมีคนเคยบอกว่าเวลาทานอาหารจะทานอะไรซ้ำๆด้วยให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ถูกต้องค่ะถูกค่ะโอ้เพราะว่าเราจะมีแร่ธาตุบางตัวที่เราจำร่างกายเราต้องใช้แต่ว่าใช้ไม่เยอะอะค่ะก็การที่เราเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆอะค่ะทำให้มีการได้รับสารอาหารที่เราต้องการแต่ต้องการประมาณนิดเดียวอะค่ะครบถ้วนค่ะอีกท่านนึงบอกว่ากินกาแฟเย็นวันละแก้วทุกวันเลยมีโอกาสเป็นเบาหวานไหมคะโอกาสเบาหวานอาจจะมีค่ะแต่อ้วนอาจจะอ้วนนะคะเบาหวานเนี่ยยังไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนแต่อ้วนอ่ะอ้วนแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆส่วนตัวเวลาแนะนำคนไข้เนี่ยก็คือแนะนำว่าไงคะก็คือกาแฟเราไม่ห้ามค่ะแต่เราให้เปลี่ยนสูตร
อย่างคือสูตรที่ไม่ใส่น้ำตาลอันที่หนึ่งเป็นไปได้ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คนไข้ติดหวานแต่ถ้าเกิดสมมติยังต้องการความหวานเราก็บอกว่าเออใช้อย่างอื่นแทนอย่างเช่นน้ำตาลเทียมนะคะอีกหลายยี่ห้อแล้วก็คุณหมอเกือบจะหลุดยี่ห้อออกมาแล้ว ดูเชลที่โลตัสได้แล้วก็ย่าหวานค่ะย่าหวานกำลังมาแรงเขาบอกว่าดีที่สุดให้ทานเป็นพวกอย่างเงี้ยย่าหวานหรืออะไรเงี้ยทดแทนความหวานจากน้ำตาลดีสุดต้องไม่หวานค่ะดีสุดต้องไม่หวานเลยดีกว่า ใช่ไหมอย่าไปติดรสหวานทำไมคุณหมอรสหวานนี่มันเลวร้ายขนาดไหนยังไงทำให้เราชินนะคะว่าเราจะต้องกินหวานแล้วเราก็จะเติมความหวานไปเรื่อยๆมันจะเติมขึ้นเหรอคะเติมมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าต่อมรับรสเรามันก็เสื่อมได้เราก็จะแบบเติมขึ้นแล้วเราชินนะคะเราก็จะหวานหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นใช่ไหมคะเพราะรสหวานถ้าเป็นไปได้ค่อยๆลดก็ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ชินนะก็ฝึกพวกนี้ต้องฝึกอะค่ะนิดนึงถ้าเป็นคนทานหวานมากจะฝึกลดหวานยังไงดีคุณหมอก็คือต้องใช้ไอ้พวกเนี่ยค่ะย่าหวานลองค่อยๆเปลี่ยนนะคะแล้วก็จริงๆลดขนาดด้วยแม้ความหวานถูกค่ะต้องฝึกอะมันทำยากเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าทำได้เพราะว่าพอเราแนะนำเทคนิคอะค่ะคนไข้ก็จะให้การตอบรับเราดีแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆคิดว่าต้องเรียกว่าเปลี่ยนทั้งครอบครัวค่ะเพราะว่าเวลาเราดูแลอาหารเราต้องดูทั้งครอบครัวค่ะก็คนอื่นในบ้านก็พลอยจะได้เหมือนกับจำกัดไปด้วยนะคะบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นบางคนติดพวกน้ำอัดลมอันตรายขนาดไหนยังไงคุณหมอจริงๆน้ำอัดลมอะค่ะน้ำตาลเยอะทีเดียวอันนี้อยากจะแนะนำให้อ่านฉลากผู้บริโภคค่ะค่ะตรงข้างขวดอะค่ะว่าน้ำตาลกี่กรัมค่ะมันควรจะประมาณสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออะไรต่างๆเวลาเราซื้อมาดื่มเนี่ยมันควรจะจริงๆจริงๆอ่ะถ้าตามตัวเลขไม่ผิดนะคะวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกิน4ช้อนชาทั้งวันแต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องดื่มสักกรัมสักขวดนึงไปหยิบมานี่ก็เกินแล้วนะใช่ค่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะใช่ค่ะใช่ค่ะ ป้าเราดื่มไปสักขวดดื่มสักครึ่งขวดได้ไหมแต่ส่วนใหญ่จะครึ่งขวดก็เป็นแนวทางที่ดีค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะไอ้ดื่มอย่าหมดซะอะไรอย่างเงี้ยอีกอันก็เป็นพวกสูตรที่ 0% นะคะอย่างเงี้ยได้ไหมได้แต่ว่าก็คือเขาใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ติดเลยก็ดีกว่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าทานก็ถ้าติดมากจริงๆติดเครื่องดื่มน้ำอัดลมจริงๆเราก็บอกว่าขอเลือกสูตรละกันสูตรเป็น 0% อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันคือบางคนเขากลัวค่ะคุณหมอว่าประเภทเครื่องดื่มหรืออะไรที่มันเป็น 0% เขาก็กลัวว่าเอาอะไรมาแทนน้ำตาลสิ่งที่เอามาแทนมันทานได้หรือเปล่ามันอันตรายไหมอย่างเงี้ยก็คืออันที่หนึ่งต้องบอกก่อนว่าข้อมูลว่าจะทำให้เกิดมะเร็งในอนาคตยังไม่มีข้อมูลนะคะยังไม่แน่ชัดใช่แต่ที่แน่นอนคือไม่ได้ผอมลงอาจจะอ้วนขึ้นนิดนึงคุณเข้าใจผิดแล้วที่คิดว่าการดื่มเครื่องดื่ม 0% แล้วจะผอมลงมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขามีบอกว่ากินน้ำตาลเทียมอะค่ะทำให้แบคทีเรียดีในลำไส้มันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนิดนึงก็เลยกลายเป็นว่าใช่เนาะดีที่สุดเลยอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรานะคะจะกินของหวานมากจะเป็นเบาหวานได้จริงหรือไม่คุณหมอบอกแล้วว่าอ้วนอ่ะอ้วนแน่เบาหวานนี่ต้องดูกันอีกทีว่าจะเป็นไหมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราคุมเบาหวานไม่ได้สมมติว่าเป็นแล้วคุมไม่ได้คือส่วนใหญ่ที่จะพูดเนี่ยก็คือมันจะมีผลระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะระยะสั้นก็จะทำให้ติดเชื้อง่ายนะคะเพราะว่าเวลาน้ำตาลสูงๆอะค่ะตัวเม็ดเลือดขาวที่เป็นทหารของเราอะค่ะจะทำงานได้น้อยลงเวลาติดเชื้อก็จะรุนแรงแล้วก็โอกาสเสียชีวิตมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดระยะยาวเนี่ยตัวน้ำตาลเองมันมีพิษต่อหลอดเลือดที่เรากลัวเนี่ยก็ให้จำง่ายๆก็ไตตาหัวใจสมองนิ้วเท้าไตก็คือเบาหวานลงไตทำให้ไตเสื่อมเร็วอะค่ะอุ้ยอันนี้น่ากลัวก็ต้องระมัดระวังอันนี้เราก็เลยต้องบอกว่าทำรักษาเบาหวานดีตั้งแต่วันนี้จะการันตีเรื่องไตในอนาคตนะคะตาก็คือทำให้จอประสาทตาเสื่อมก็อาจบางคนอาจจะสูญเสียการมองเห็นได้เขาถึงที่เขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตาถูกต้องค่ะแล้วก็หัวใจก็คือเบาหวานเป็นปัจจัยหลักในการที่เกิดโรคหัวใจนะคะสมองก็คือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลอดเลือดตีบนะคะแล้วก็นิ้วเท้าเกี่ยวอะไรเพราะว่าตัวหลอดเลือดส่วนปลายจะเสื่อมไวแล้วก็มีเส้นประสาท
ปลายมือไปเท้าอะค่ะเสื่อมไวเวลาเราไปเหยียบอะไรอะค่ะมันก็จะไม่รู้สึกแทนที่เหยียบของแหลมหรือของร้อนจะชักมือหรือชักเท้าหนีอะค่ะก็เราไม่รู้สึกไม่รู้สึกเราก็ปล่อยมันอยู่อย่างนั้นนะโดนอย่างนั้นนะบางทีเราไม่ได้สำรวจเท้าอะค่ะโดยทั่วไปก็จะแนะนำคนไข้ให้ตรวจเท้าเองทุกวันค่ะก็คือจริงๆพวกนี้ถ้าเราคุมได้ดีอะค่ะที่บอกว่าคุมคือคุมยังไงคะก็คือ1ก็เริ่มจากอาหารและการใช้ชีวิตค่ะอาหารเราก็บอกว่าให้พยายามปรับพฤติกรรมอย่างเช่นเลือกอาหารที่ดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะหมายถึงดัชนีน้ำตาลอย่างเช่นสมมุติมีข้าวอยู่3อย่างข้าวเหนียวข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวกล้องหรือไรต้องเลือกข้าวกล้องแน่นอนถูกต้องค่ะเนื่องจากว่ามันมีคำว่าดัชนีน้ำตาลเข้ามาเกี่ยวคือความสามารถในการให้น้ำตาลแรงและเร็วถ้าดัชนีน้ำตาลสูงแปลว่าไม่ค่อยดีให้น้ำตาลเร็วเกินไปแรงเกินไปร่างกายเราหลั่งอินซูลินไม่ทันสมมุติคุณหมอใน3 อย่างที่คุณหมอให้เลือกเนี่ยอะไรนะข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวกล้องสมมุติว่าบังเอิญณตอนที่กำลังจะทานนั้นมันไม่มีข้าวกล้องมันมี2 อย่างเนี่ยคุณจะเลือก อะไรก็แนะนำเลือกข้าวสวยดีกว่าข้าวเหนียวดีกว่าเพราะให้น้ำตาลแรงไม่เท่าเอางี้ข้าวเหนียวข้าวน้ำตาลเยอะเหรอคะใช่แต่ถ้าจะกินข้าวเหนียวต้องหักครึ่งหนึ่งเราก็จะให้แลกอาหารมันมีเทคนิคการแลกอาหารอย่างเช่น1ทัพพีเท่ากันนะคะข้าวเหนียวอาจจะให้กินแค่ครึ่งแต่ข้าวเหนียวมันอร่อยนะใช่ของที่ห้ามข้ามเนี่ยมันจะอร่อยอันนี้เข้าใจได้ก็กินแต่น้อยค่ะส่วนตัวคิดว่าการปรับอาหารคือต้องทางยังยึดถือทางสายการเดี๋ยวนี้มันจะมีสูตรมากมายกินคีโตนกินไอเอฟอะไรเงี้ยค่ะสรุปสุดท้ายเนี่ยความสามารถทุกสูตรเท่ากันส่วนตัวคิดว่าสูตรที่เหมาะคือแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่สูตรที่เหมาะคือสูตรที่ทำได้จริงทำได้ยาวแล้วก็ยังมีความสุขพอประมาณหมายถึงตัวคนที่คุมอยู่นั่นแหละเขามีความสุขกับการคุมแบบไหนใช่ค่ะใช่ไหมคะอันนี้ต้องใส่ใจนิดนึงยังช่วงคือหัวข้อเราบอกว่าพิชิตเบาหวานในยุคโควิดช่วงโควิดเนี่ยมันมีผลไหมคะมันมีผลกระทบยังไงคนกับผู้ป่วยเบาหวานไหมคะคือต้องบอกว่าโควิดมีผลกระทบกับทุกคนทั้งคนปกติและ คนเป็นเบาหวานแต่ว่าเยอะไหมกับเบาหวานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอะทีเดียวค่ะเพราะว่าตัวโควิดเองอะค่ะในประชากรทั่วไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเนี่ยประมาณสัก 2% ค่ะแล้วก็แต่จริงๆโควิดเนี่ยอาการมีได้ตั้งแต่ไม่แสดงอาการจนถึงกระทั่งอาการรุนแรงมากแล้วก็เสียชีวิตก็มีอย่างที่เราเคยเห็นข่าวที่รายงานนะคะค่ะเพียงแต่ว่าพอเป็นเบาหวานหรือมีโรคร่วมอื่นๆนะคะก็จะทำให้ความรุนแรงของตัวโรคเยอะขึ้นค่ะถ้าถามว่ามีโอกาสเปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยจริงๆเหมือนคนทั่วไปนะคะความเสี่ยงในการติดโรคเหมือนคนทั่วไปแต่เบาหวานเนี่ยเมื่อเป็นโรคแล้วอาการจะรุนแรงแล้วก็อัตราการเสียชีวิตจะสูงกว่าคนทั่วไปประมาณ4เท่าถ้าเป็นโควิดเนาะใช่โอ้ยต้องระมัดระวังตัวมากกว่าคนปกติถูกต้องอันนี้เลยเป็นคีย์หลักว่าทำยังไงให้คนไข้เราปลอดภัยคือเราเป็นไปได้เราไม่อยากให้ติดนะคะค่ะทีนี้สถิติคนที่เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วก็มีโรคร่วมเยอะมากน้อยแค่ไหนจริงๆถ้าอันนี้ตัวเลขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยอย่างเช่นถ้ามีโรคร่วมเบาหวานเนี่ยเสียชีวิต 7% คนทั่วไปเนี่ย 2%ถ้ามีโรคหัวใจเนี่ยขึ้นไปถึง10ที่โรงพยาบาลหรือคุณหมอที่ดูแลและให้ญาติที่สุขภาพแข็งแรงไปรับยาหรือติดต่อส่งไปสนีก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือเรื่องของการกินก็ยังเน้นเรื่องของกินแบบสุขภาพดีเลือกกินนะคะแต่ว่าจะมีข้อนิดนึงของเบาหวานคือเราบอกว่าจะต้องมีน้ำตาลอยู่ในบ้านของหวานใช่อันนี้เหตุผลเนี่ยก็คือว่าเวลาคนไข้เบาหวานบางท่านนะคะมีปัญหาเรื่องของน้ำตาลต่ำหรือน้ำตาลตกนะคะเวลาแก้ไขคือเราให้เป็นอันเดียวที่เราให้กินน้ำหวานเป็นภาวะเดียวที่ให้กินน้ำหวานดังนั้นช่วงกักตัวค่ะเวลาถ้าเกิดน้ำตาลตกเนี่ยค่ะเขาจะต้องแก้ไขภาวะน้ำตาลตกเนี่ยค่ะที่บ้านด้วยตัวเองให้ได้นะคะอันนี้เป็นคนไข้เบาหวานด้วยการหาของหวานทานถูกต้องค่ะแต่จริงๆอันนี้คือ
คือแก้ไขเฉพาะหน้านะคะส่วนการแก้ไขสาเหตุว่าทำไมถึงน้ำตาลตกอันนี้ต้องไปคุยกับคุณหมอแต่ละท่านแล้วก็ดูสูตรยาที่ทานค่ะแต่ว่าที่เราบอกว่าจะต้องมีน้ำตาลอยู่ในบ้านเพราะเผื่อเกิดเหตุแล้วฉุกเฉินเอางี้ค่ะไว้ฉุกเฉินแต่เราไม่ได้ให้กินตลอดนะคะให้เฉพาะแก้ไขน้ำตาลต่ำแล้วก็เน้นเรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็ออกกำลังกายยังให้ออกหรือการที่ขยับเนื้อขยับตัวยังให้ออกแล้วก็ข่าวก็อย่าดูเยอะเกินไปเดี๋ยวเครียดคุณบอกว่าทำไมข่าวอย่าดูอ๋ออย่าดูเยอะเกินไปเดี๋ยวเครียดใช่บางคนดูเยอะมากอะค่ะจนนอนไม่หลับอันนี้มีมาแล้วแล้วมันก็ไปมีผลต่อสุขภาพเราด้วยถูกต้องค่ะถูกต้องคือบางคนเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นค่ะแต่คนรอบข้างหรือคนที่บ้านเนี่ยเป็นเบาหวานก็ต้องช่วยกันดูแลค่ะในคนเบาหวานส่วนใหญ่เราถามว่าทีมสำคัญทีมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่กับหมออย่างเดียวคนไข้เป็นหนึ่งในทีมครอบครัวเป็นหนึ่งในทีมถ้าสมมติอยู่บ้านคนเดียวอะค่ะอาจจะต้องลองไปคุยกับเพื่อนบ้านหรือคนรู้จักฝักฝังนิดนึงว่าเดี๋ยวถ้าไม่สบายอาจจะต้องรบกวนอะไรเงี้ยนะคะหรือโทรมาที่โรงพยาบาลก็ได้ค่ะหมายถึงว่าแจ้งว่าอยู่คนเดียวเผื่อทางทีมใช่จะได้ดูแลให้แล้วก็สำหรับคนที่อยู่บ้านเดียวกันนะคะก็อย่างน้อยก็คือช่วยดูเรื่องยาก็ว่าทานครบไหมเพราะเบาหวานจริงๆช่วงไม่ป่วยหรือช่วงโควิดเองต้องทานยาสม่ำเสมอนะคะถ้ามีปัญหาการใช้ยาต้องติดต่อแพทย์ปกติเวลาเขาทานก็ต้องทานตลอดยาวๆตลอดไปเลยหมายถึงตัวเบาหวานใช่ไหมคะส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็เคยมีประสบการณ์เคยมีเหมือนกันคนไข้นั้นเขาอ้วนมากแล้วเขาตอนหลังเราก็คุยกับเขาว่าขอแบบลดน้ำหนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือคนนั้นนะคะเขาทำได้ดีก็เลยลดยาได้หยุดยาเลยค่ะคนนั้นแต่เขาต้องทำต่อนะคะค่ะหมายความว่าเขาก็ต้องมีวินัยในการออกกำลังกายหรือทำอะไรของเขาไปต่อเนื่องถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาแบบทำดีแล้วหายไปจากเรานะคะยังต้องมาคุยกันอยู่ยังไงก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อยู่ยังแต่ว่าคุณอาจจะได้หยุดยาล่ะเพราะความมีวินัยของคุณเจอคนเดียวเองค่ะเท่าที่ดูมาหลายร้อยคนมีอยู่คนคุณเองอาจจะเป็นคนนึงที่ทำได้เหมือนคนนี้ก็ได้ถ้าคุณแบบว่าตั้งใจแล้วก็มีวินัยจริงก็เป็นระยะแรกๆอะค่ะที่น้ำตาลไม่สูงเราเลยกล้าให้ปรับพฤติกรรมก่อนนะคะคุณหมอแล้วตอนช่วงโควิดปิดพื้นที่ตอนนั้นคนผู้ป่วยเบาหวานเจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็จะมีปัญหาเรื่องของนี่แหละค่ะยาที่จะมีการส่งยาไม่พอหรือบางคนนะคะต้องเลื่อนนัดคือเพราะออกนอกสถานที่ไม่ได้อันนี้ก็จะมีปัญหาแล้วก็น้ำหนักตัวจะขึ้นเพราะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเขาให้แบบอยู่ในบ้านใช่เพราะมันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทานนู่นทานนี่ไปนั่งนอนค่ะอันนี้ก็เลยจริงๆไม่เบาหวานโรคทั่วไปอย่างความดันสูงหรือคนไข้มาเช็คสุขภาพก็น้ำหนักตัวขึ้นกันเกือบทุกคนค่ะเป็นจากการกินนะคะก็ยังคงเน้นเรื่องของการกินออกกำลังกายจริงๆแล้วส่วนตัวจะไม่ได้เรียกออกกำลังกายเรียกว่าขยับตัวให้มากขึ้นมากกว่านะคะเพราะว่าออกกำลังกายมันฟังยากอะค่ะดูต้องไปยิมต้องมีอุปกรณ์อันนี้อยู่บ้านขยับนุดขยับนู่นนิดนี่หน่อยก็แล้วกันนะเห็นบอกว่าทางโรงพยาบาลจะมีกิจกรรมวันเบาหวานโลกใช่ค่ะอันนี้ต้องขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนะคะคือโดยปกติเนี่ยวันเบาหวานโลกจะทุกวันที่14พฤศจิกายนนะคะโอเคจะถึงแล้วใช่แต่ว่าของโรงพยาบาลเราเนี่ยก็เพื่ออำนวยความสะดวกจัดวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้เหรอคะ15ถูกต้องค่ะอ๋อ DM Day Care Camp จัดเป็นเหมือนแคมป์เลยอย่างเงี้ยคือปกติจะเรียกแคมป์เนื่องจากว่าการที่ทำแคมป์เนี่ยนั่นหมายความว่าจุดประสงค์หลักเพื่อคนไข้เป็นหลักนะคะจะได้มาเจอคนที่ผู้ป่วยที่มีลักษณะโรคคล้ายๆกันบางทีแลกเปลี่ยนอาจจะเข้าใจมากกว่าหมอมากกว่าพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะอันที่สองเราก็จะมีการเข้าคล้ายๆเวิร์กช็อปฐานนะคะเป็นฐานก็มี4ฐานก็จะพบกับนักออกกำลังกายนะคะเขาก็จะมาสอนว่าเอ๊ะเบาหวานควรจะออกกำลังกายยังไงดูแลเท้ายังไงนักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหารเพื่อดูว่าเอ๊ะเราจะกินทุเรียนเนี่ยจะทำยังไงให้ได้กินเรามีเทคนิคนะคะฟังดูน่าสนุกนะเหมือนเป็นกิจกรรมแบบว่ารับน้องอะไรเงี้ยมีเข้าฐานประมาณนั้นค่ะมีฐานอยู่4ฐาน4ฐานแต่ละฐานเราอุบไว้บ้างดีกว่าให้ไปติดตามในวันงานวันอาทิตย์นี้แล้วใช่ไหมคะอาทิตย์นี้ค่ะ15พฤศจิกายนนี่คือครั้งที่11แล้วใช่โอ้กิจกรรมจะแบ่งเป็นฐานนอกจะแบ่งเป็นฐานแล้วมีอะไรก็คือจริงๆอ่ะก็เริ่มลงทะเบียนนะคะ
จริงๆแนะนำลงทะเบียนออนไลน์ตอนนี้เอาลงได้เลยไหมได้เลยค่ะเข้าไปที่หน้า Facebook นะคะของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะก็คือหรือจะติดต่อมาที่แผนกเบาหวานก็ได้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาช่วยลงทะเบียนให้นะคะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้ได้ประโยชน์ร่วมฟรีงานวันที่15วันอาทิตย์นี้มันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่7โมงครึ่งค่ะบนเวทีเนี่ยจะเริ่มประมาณ8โมงครึ่งบนเวทีเนี่ยก็คือจะเชิญคุณหมออุบลพันธ์ซึ่งเป็นคุณหมอโรคติดเชื้อจะมาให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรคโควิดนะคะแล้วก็คุณหมออุบลพันธ์เนี่ยก็จะมีประสบการณ์ช่วงโควิดที่ผ่านมาของที่ภูเก็ตคุณหมอคงจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเจอยังไงบ้างใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเข้าฐานปฏิบัติการ4ฐานสนุกอันนี้น่าสนุกมากเลยแต่ว่าสำหรับอันนี้เฉพาะสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าคนใกล้ตัวไปได้ไหมจริงๆอ่ะเราเปิดกว้างนะคะเราแนะนำไม่เป็นเบาหวานก็ไปได้ คือส่วนตัวคิดว่ามีประโยชน์อะค่ะถึงแม้ไม่ป่วยเป็นเบาหวานก็มีความรู้เราจะได้แนะนำคนใกล้ตัวได้เนาะถูกค่ะเวลาช่วงโควิดคือมันเดี๋ยวนี้มันเลี่ยงไม่ได้อะค่ะที่จะต้องอยู่ในยุคนี้เราก็มีวิธีการเทคนิคอย่างนี้ค่ะสบายสบายไงแล้วมันทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างว่าแต่ละฐานเขาจะบอกอย่างหลายคนคงฝันอะอยากจะทานทุเรียนแล้วห่างไกลจากเบาหวานได้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีคนถามว่าคุณพลอยบอกว่าเคยได้ยินมาว่ามีเบาหวานชนิดที่สองเป็นยังไงคะเบาหวานชนิดที่สองก็คือเป็นเบาหวานที่เจอในผู้สูงอายุทั่วๆไปกับประชากรทั่วไป 90% นะคะคืออย่างที่เกิดไว้ตอนแรกอะค่ะคือเวลาเราแบ่งประเภทของเบาหวานขึ้นอยู่กับกลไกการเกิดโรคอะค่ะทีนี้ก็คือชนิดที่2ก็คือเป็นจากการดื้ออินซูลินหมายความว่าในระดับน้ำตาลที่เท่ากันถ้ามีภาวะดื้ออินซูลินสูงๆอะค่ะจะต้องใช้ปริมาณอินซูลินในร่างกายเยอะขึ้นในการดึงน้ำตาลเข้าไปใช้ในระดับเซลล์อะค่ะถ้าสมมุติว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะยังไงเดี๋ยวถามคุณหมอได้ที่แผนกเปิดบริการยังไงคะอ๋อที่แผนกเบาหวานนะคะอยู่ชั้น5ค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นแต่ว่าแนะนำให้มาก่อน4โมงนิดนึงเพราะว่าเผื่อจะต้องถ้ามีเจาะเลือดอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องรอนานค่ะเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันค่ะค่ะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรโดยเฉพาะการเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเบาหวานวันอาทิตย์นี้ค่ะก็เชิญชวนร่วมกิจกรรมนะคะวันเบาหวานเนาะวันที่15นะคะพฤศจิกาเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่7โมงครึ่งค่ะก็งานเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็ต้องการให้คนไข้อ่ะค่ะได้รับประโยชน์นั้นจริงๆไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากได้ความรู้แล้วเราก็อาจจะมีเกมหรือว่าของเล็กๆน้อยๆอ่ะค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนไข้เบาหวานแล้วก็ผู้ที่สนใจในการที่จะดูแลตัวเองต่อไปค่ะนิดนึงค่ะคุณหมอกิจกรรมวันงานเห็นมีเข้าฐานอะไรต่างๆหมายถึงผู้ป่วยเบาหวานมันไม่ได้หนักมากใช่ไหมคือร่วมได้ทุกคนเป็นแบบกิจกรรมเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเบาๆค่ะอย่างเบาๆค่ะไม่นั่งรถเข็นก็ร่วมได้ค่ะสบายสบายนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยวันอาทิตย์นี้สำหรับใครที่สนใจนะคะจะตัวเป็นเบาหวานเองหรือว่าจะเป็นผู้ดูแลนะคะไปร่วมกิจกรรมนะคะค่ายเบาหวาน DM Day Care Camp ครั้งที่11วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา 7:30 น.ถึงเที่ยงคือครึ่งวันเช้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดในส่วนของแผนกเบาหวานนะที่คุณหมอดูอยู่ก็เปิดทุกวัน8โมงถึง5โมงเย็นคุณหมอย้ำว่าให้มาก่อน4โมงเย็นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงสุพรสาครินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานและเมตาบอลิซึมนะกับเรื่องราวของการพิชิตเบาหวานในยุคโควิดหมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วนิริยาและคุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดีเจนกนิตยานกนิตยาเพราะความจริงของการสร้างบ้านใหม่อาจไม่ใช่อย่างที่ฝันว่าได้หลังคาดีไม่มีปัญหาความจริงฝนตกทีไรรั่วทุกทีฝันว่าฝ้าพื้นผนังสีเนียบถูกใจความจริงเดี๋ยวร้าวเดี๋ยวสุดจะทนอย่าให้การสร้างบ้านสร้างมรสุมชีวิตมาเริ่มต้นที่